ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการฟอร์สโฟกัสให้กับตัว Text Fill นะครับรวมถึงการอันโฟกัสแล้วก็รวมถึงวิธีการในการที่เราจะดักว่าทำยังไงให้คีย์บอร์ดมันลงนะครับซึ่งวิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเดี๋ยวผมจะรันให้คุณดูก่อนนะครับว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาแรกคือเมื่อผมทำการรันขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการให้คีย์บอร์ดมันปรากฏขึ้นมาเลยเนี่ยทำยังไงนะครับตัวงานจะฟอร์สโฟกัสมันยังไงปัญหาที่สองคือเมื่อเราทำการกดที่ตัว text fillนะครับทำยังไงให้คีย์บอร์ดมันลงนะครับตอนนี้คีย์บอร์ดไม่ลงนะครับก็คือพูดง่ายจะทำยังไงมันอันโฟกัสนะครับเอาล่ะมาดูกันนะนะครับในเบื้องต้นก่อนผมจะขออนุญาตทำการเอาเลทนะครับผมจะเอาเลทตัวtext fillนะครับตั้งชื่อว่า m text fill นะครับเอาล่ะเราสามารถทำการ force focus นะครับให้ตัว text fillมันถูกโฟกัสและคีย์บอร์ดมันเด้งขึ้นมาได้โดยการใส่คำสั่งที่ชื่อว่านะครับ become นะครับ become first responder นะครับก็ในเคสนี้คุณลุงสตีฟจ็อบแกบอกว่านะครับการที่คุณจะให้มันถูกโฟกัสเนี่ยก็ใช้คำว่า first responder นะครับซึ่งถ้าเกิดแปลความหมายดีก็คือผู้รับผู้ตอบสนองคนแรกก็ง่ายคือถูกโฟกัสนั่นแหละนะครับแต่ใช้ชื่อที่อาจจะกวนตีนิดนึงนะครับง่ายเอาล่ะพอนี้ผมจะลองรันดูนะครับว่าคีย์บอร์ดจะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติหรือเปล่านะครับเอาล่ะจะเห็นว่าคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาเองละปัญหาต่อมาคือคีย์บอร์ดไม่ยอมลงโดยพฤติกรรมว่าคีย์บอร์ดมันจะลงในกรณีไหนครับกรณีก็คือ user กดปุ่ม return หรือ user ทำการกดบริเวณ background ตรงนี้เพื่อให้คีย์บอร์ดมันลงถูกต้องไหมนะครับแน่นอนครับมันไม่ลงเองอัตโนมัตินะครับเราจะไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับเพื่อทำการ detect ว่า user กดที่บริเวณจุดอื่นนะครับวิธีการนะครับก็นะครับผมขอกลับมาที่โหมดเดิมก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดแผนแนลทางด้านนี้มันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อว่า gesture นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ gesture ก็คือ pattern ในการ detect การ touch ของหน้าจอนะครับผมจะเอา gesture ไปวางไว้ที่ตรง view นะครับที่ view นะครับเพื่อเป็นการ detect ว่าถ้าเกิดแตะบริเวณไหนที่ของหน้าจอก็แล้วแต่นะครับให้มันทำการ detect ได้ว่ามีการเหมือนกับมีการคลิกนะครับเอาล่ะนะครับในเคสนี้ผมคลิกขวาที่ตรง gesture เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์มันตอนนี้คือมันจะลิงก์ที่ตัว view นะครับถัดมาคุณจะเห็นคำว่า selector selector คือพูดง่ายคือเมื่อมัน detect ว่ามีการคลิกที่บริเวณ view นะครับแล้วเนี่ยคุณต้องการมันคอมเมนต์ต่อชื่ออะไรนะครับแน่นอนเราก็จะทำการ outlet นะครับผมคลิกขวาตรงนี้นะครับเราก็ทำการลากตัว selector นะครับก็ทีไม่ใช่ outlet นะครับ IB action นะครับก็ผมตั้งชื่อว่าเป็น on background แล้วกันนะครับคลิกเอาล่ะแน่นอนครับในเคสนี้เมื่อมันถูกคลิกเราคาดหวังว่าเราจะทำการอันโฟกัสถูกต้องไหมครับตัว text fill วิธีการนะครับคือพิมพ์ว่า cell.m text fill เราเรียกคำสั่งชื่อว่า resize นะครับ resize first responder จะเป็นคำสั่งในการอันโฟกัสนะครับคราวนี้ลองทดสอบกันดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาละผมจะลองเอากดที่บริเวณพื้นที่ background นะครับเห็นว่าคีย์บอร์ดลงเห็นไหมครับคีย์บอร์ดลงละนะครับคราวนี้นิดหนึ่งนะครับมีจุดควรมีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาคุณเอาเจสเจอร์ไปทำการวางแปะที่ user interface ตัวใดก็ตามนะครับคุณจะแปะที่ตรง label ก็ได้ซึ่งเดี๋ยวจะซึ่งมันก็มีวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการทำเจสเจอร์นะครับแบบลงรายละเอียดอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งผมลองทิ้งไว้บนตัว label นะครับแล้วก็มีการสอนการใช้เจสเจอร์แบบต่างๆด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับจะเจอตัวใดที่ไปวางที่ user interface คุณต้องเช็คว่า user interface ตัวนั้นน่ะมีการเช็คนะครับตัวที่ชื่อว่า user interaction enable หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวนี้ไม่ถูกเช็คเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ถูกเช็คเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะดัก detect หรือดัก pattern ในการ touch หน้าจอได้นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมสามารถทำให้ตัวคีย์บอร์ดมันลงได้ละเนื่องจากการ touch บริเวณด้านข้างถ้าเกิดผมต้องการจะดักว่ายuser กดปุ่ม return ล่ะนะครับกดง่ายกดปุ่ม return แล้วก็ให้มันลงออกมานะครับในเคสนี้จริงๆก็นะครับผมลืมเตรียมตัวไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่าใช้เวลาไม่นานก็ Google นะครับก็พิมพ์คำว่า iOS นะครับแล้วก็ how to นะครับ detect return key นะครับแล้วก็ enter นะครับคิดว่าน่าจะหาไม่นานนะครับเข้าใจว่าเป็น dedicated method นะครับในเคสนี้ก็ดักนะครับว่ามันเป็นตัว
ใช่ตัว return key ไหมนะครับโอเคนี้ก็เจอละนะครับขออนุญาตก๊อปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการ detect ว่านะครับ user เนี่ยมีการกดตัว return หรือเปล่าถ้ากด return ในเคสนี้เขาให้ print อะไรบางอย่างนะแต่เราไม่ต้องการอะไรครับต้องการให้มันทำการ aim text field แล้วก็ล่ะ resize ถูกไหม first responder ปัญหาคือตัวนี้เป็น delegate method นะครับแน่นอน delegate method จะถูกเรียกเองอัตโนมัติแต่ UID มันจะถูกเรียกเองอัตโนมัติไม่ได้ถ้าเกิดคุณยังไม่มีการ set delegate object นะครับตัว text field เห็นไหมครับในเคสนี้ถ้าเกิดคุณคลิกขวาที่ตัวมันคุณจะเห็นคำว่า delegate เห็นไหมครับนี่คือ delegate object คุณจำเป็นต้องมอบ object ของ class object ของ class ที่บรรจุ method ที่คุณต้องการให้มัน call back ก็คืออะไรครับก็คือ cell ในเคสนี้ object ที่แทน cell ของคุณคือใครก็คือตัว icon view controller นั่นเองนะครับลากไปปล่อยนะครับลิงก์ก็เรียบร้อยแล้วลองกดรันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเคสนี้ลองดูซิว่านะครับผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับคีย์บอร์ดขึ้นมาละผมกดปุ่ม return นะครับเห็นปะคีย์บอร์ดลงนะครับคีย์บอร์ดลงจะแตะบริเวณด้านนอกก็ลงเหมือนกันนะครับเอาละก่อนจากกันไปนะครับในเคสนี้เรามาดูเคสกรณีนี้มั่งนะครับถ้าเกิดผมเอาคีย์บอร์ดวางไว้ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตรันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้คีย์บอร์ดขึ้นมาบางตัว text field ใช่ไหมครับโอเคครับนั่นคือปัญหาที่เราจะมาแก้กันอีกทีนะครับในวิดีโอตัวถัดไปนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ